สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครื่อง Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้เราอยู่กันในอีเวนต์ Xmas 2023 Turbo Round 2เช่นเดิมนะฮะแต่ว่าคราวนี้นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะฮะเป็นรอบ Finals เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณ Libra นะฮะเล่นเป็นพันธมิตรสีฟ้านะฮะคราวนี้เขาตรงใจเลือกพันธมิตรเลยนะไม่กดแรนดอมแล้วนะครับผมอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณกรีนอเลิร์ทใช่ไหมใช่นะฮะคุณกรีนอเลิร์ทอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะเล่นเป็นโซเวียตสีเขียวนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะเล่นโซเวียตแล้วก็เลือกสีเขียวด้วยนะฮะอ่ะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Hard Lesson นะฮะ Hard Lesson บทเรียนที่ยุ่งยากไม่ใช่สิบทเรียนที่หนักหน่วงอะไรประมาณนั่นแหละนะฮะคิดว่าน่าจะแปลงงี้แหละภาษาไทยนะพยายามหาคำที่มันดูดีที่สุดแล้วนะฮะอ่ะเป็นแมปที่อยู่ในตาแรกของเรานะฮะก็มาดูกันนะฮะว่าใครจะชนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะเล่น Base of 5ดามังนะฮะหรือ Base of 3นี่แหละผมจำไม่ได้นะฮะแต่ก็มาดูกันต่อไปนะขออภัยด้วยจริงๆนะเดี๋ยวแคสรอบนี้จบเดี๋ยวกลับไปดูข้อมูลอีกทีนึงนะแต่ว่าบอกไว้แค่ว่าโอ้ยไม่บอกแล้วกันนะฮะไม่บอกไม่สปอยแล้วกันนะอ่ะฝั่งสีเขียวนะครับยึดบ่อน้ำมันเรียบร้อยนะสีฟ้าก็ยึดได้แล้วเช่นกันนะครับผมเป็นธงฝ่ายพันธมิตรโบกสะบัดเลยนะเป็นธงสามเหลี่ยมนะแต่ว่าธงโซเวียตนี่ก็เป็นธงสี่เหลี่ยมปกติเนาะโอเคครับตามนี้แล้วนี่อะไรเอ่ยหมีมาเจอม้าแลกเลือดกันเรียบร้อยครับตายคู่นะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้าเปิดเป็นโอ้โหแอร์เบสสนามบินแล้วเปิดอะไรนะไครโอคอปเตอร์ออกมาเลยนะฮะอย่างไวเลยนะฮะเอามาย่อส่วน MCV นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะแต่ว่าฝั่งสีฟ้าเขามีอะไรอ่ะเขาแทบไม่มีอะไรเลยอ๋อมีวินดิเคเตอร์อยู่ลำหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะแตกไปแล้วโอ้ไม่ใช่อันนี้ทิ้งระเบิดก็ยังดีครับเปิดเทคเทียร์2ปั๊บสร้างคอปเตอร์ออกมาปุ๊บย่อ MCV เลยแล้ว MCV จะไปไหนครับอ๋อมากลางตรงนี้นะเพื่อทำการขยายฐานเพิ่มเติมนะครับโอเคเข้าใจได้นะฮะส่วนตรงนี้ว่าไงครับคอปเตอร์บินมาสเกลวินดิเคเตอร์ก็ตามมาแต่ว่าวินดิเคเตอร์นี่เลือดมันเหลืองแล้วนะฮะเอากลับไปซ่อมก่อนจะดีกว่านะครับผมว่านะตรงนี้ว่าไงครับมาเจออะไรเอ่ยมีคอนสคริปต์วิ่งเข้ามาวินดิเคเตอร์เห็นหย่อนระเบิดลงไปลูกหนึ่งแตกเรียบร้อยนะตายนะส่วนออร์รีไฟเนอรี่ก็ยังอยู่นะฮะตรงนี้บูทแคมป์ผุดขึ้นมาแล้วนะครับเอ๊ะแต่ว่าอ๋ออันนี้ฐานเทียร์2เนาะโอเคบูทแคมป์พีสคิปเปอร์โอเคจริงๆพีสคิปเปอร์นี่เป็นยูนิตที่คนที่จะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมแรกเลยนะฮะเพราะว่ามันทำดาเมจได้ดีนะครับคุณสามารถที่จะทำรัชได้เลยง่ายๆนะตรงนี้เรียบร้อยครับทหารถูกเคลียร์ออกไปนะฮะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะถ้าหากว่าเสียงเปลี่ยนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะจริงๆจะบอกว่าไม่ค่อยสบายก็ไม่เชิงนะคือเพิ่งจะหายจากไข้นะฮะคือยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่แต่ว่าก็พอพูดได้อยู่นะฮะก็เลยจัดซะหน่อยนะให้มันจบๆไปนะครับอีเวนต์นี้ไม่อยากค้างคานานนะครับเพราะว่าเหลืออีกหลายอีเวนต์เลยนะฮะสำหรับ Red Alert 3นะฮะโอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้าโอ้โหขยายฐานอย่างรวดเร็วว่องไวอย่างชิลเลยนะฮะตรงนี้ลงน้ำแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหสร้างโรงเก็บแร่ได้2โรงเลยนะเนี่ยตรงนี้แล้วฝั่งสีเขียวอ้าวลงมาจ้าเอ๋นะครับเจอรถเก็บแร่เอาเข้าโจมตีเรียบร้อยครับผมคอปเตอร์มาไม่ทันนะฮะแล้วทำยังไงนะครับทีนี้ย่อส่วนแล้วไปซ่อมก็ไม่น่าจะทันนะดูทรงแล้วไม่มีอะไรอ้อโอเคมีนะครับท่าเรือนะมาเคลียร์แมงมุมเคลียร์ทันไหมเคลียร์ทันไหม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 ไม่ทันนะครับเรียบร้อยโอ้โหเสียดายมากเลยนะทำให้เขาต้องเสียตังค์อีก1,000เพื่อสร้างรถเก็บแร่ใหม่นะส่วนตรงนี้นะครับฝั่งสีเขียวเขาก็มาแล้วนะครับด้วยแฮมเมอร์แล้วก็บูฟร็อกสูตรเดิมเลยฮะเวลาเล่นสู้กับพันธมิตรเนี่ยคอมโพสิชันนี่เนี่ยจำเป็นมากนะแฮมเมอร์กับบูฟร็อกบูฟร็อกนี่ต้องมีเลยนะฮะเอาไว้สอยพวกเครื่องบินนะเพราะว่าพันธมิตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเครื่องบินกันนะแต่ว่าตอนนี้มีอพอลโลออกมาแล้ว2ลำจริงๆนี่ยังไม่ควรที่จะรีบสร้างนะฮะคนที่จะเล่นวินดิเคเตอร์ก่อนนะครับตรงนี้ว่าไงครับเข้ามาแล้วโดนสอยไล่ออกไปได้นะฮะส่วนตรงนี้ก็เอาออกไปแล้วก็กลับมาดูดเหมือนเดิมนะฮะ
แต่โมเดลอาคารหลังนี้มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้สวยกว่าดูสมจริงนิดนึงนะอ่ะว่าไงครับฝั่งสีฟ้าไม่มาสู้ตรงนี้นะครับแต่สั่งเครื่องบินมาตรงนี้อ้าวไม่ใช่เครื่องบินทิ้งระเบิดแต่เป็นเครื่องบินอะพอลโลนะยูนิตแอนตี้แอร์โอ้เอามาคุมน่านฟ้าไปเลยนะฮะฝั่งสีเขียวก็ต้องกดออนโฮมไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งกดสร้างให้มันเสร็จนะไม่งั้นโดนสอยนะครับขึ้นฟ้ามาเลยปุ๊บนี่โดนอะพอลโลยิงแน่นอนแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีฟ้าแอสซัลเดสไซเยอร์มาแล้วนะครับเรือพิฆาตของเรานะฮะมาจากตรงไหนมาจากตรงนี้นี่เองนะครับเพราะตรงนี้นี่เป็นเทคเทียร์2แล้วนะนี่ฐานใหญ่เทียร์2นะก็มีไคโอคอปเตอร์ขึ้นมาอีกลำนึงจริงควรจะหวังพึ่งวินดิเคเตอร์ซะหน่อยนะอย่างที่บอกไปนะครับจำนวนน้อยไปนะแล้วคุณจะปั๊มคอปเตอร์มาอย่างเงี้ยคอปเตอร์มันเป็นยูนิตซัพพอร์ตนะจริงๆแล้วมันเอาไปชนกับกองทัพขนาดนี้มันยากนะมันทำดาเมจไม่ได้ด้วยนะครับคอปเตอร์โอ้โหแล้วตรงนี้ว่าไงแอสซัลเดสทอยเยอร์กำลังโดนดูดอยู่ฝั่งสีฟ้ายังไงครับแตกแน่นอนฮะลักษณะนี้ไม่เหลือนะครับแล้วก็ตูมเรียบร้อยครับใครได้ไปสักคันหนึ่งแหละมั้งไม่ได้เลยสักคันนะตอนนี้มีทหารวิ่งออกมาโดนหมีตบตายเรียบร้อยครับฝั่งสีฟ้าอาจจะต้อง GG นะฮะดูทรงแล้วนี่อะไรอาคูล่า2ลำโอ้โหโดนแซนด์วิชนะฮะไม่ไหวนะเนี่ยเจอขนาดนี้ออกมาโดนยิงเรียบร้อยครับจบเกมนะฮะโอ้โหแต่ถ้าให้ผมเดานะผมว่าฝั่งสีเขียวชนะนะครับผมเพราะว่าดูจากการบกของเขาเลยเนี่ยฝั่งสีเขียวนี่มาทั้งบกทั้งน้ำเลยนะฝั่งทางบกนี่ก็แย่มากนะฮะทางน้ำนี่ก็น่าจะป้องกันตัวเองไม่ได้ ไม่ได้ด้วยนะฮะก็เรียบร้อยครับสำหรับตาแรกนี้ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณกรีนอเลิร์ตฝั่งสีเขียวนะฮะนี่ส่วนตรงนี้ทรัพยากรแล้วก็โอ้โหนำฝั่งสีฟ้านี่มันนำช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไปนะฮะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะโอเคครับมาต่อกันในตาที่2นะฮะคราวนี้อยู่ในแมป Mirror's Landing นะครับคุณ Libra ก็เล่นเป็นพันธมิตรสีฟ้าเช่นเดิมนะที่ฝั่งขวาบนนะส่วนฝั่งซ้ายล่างนี่ก็เป็น Green Alert นะฮะของทัพโซเวียตสีเขียวๆนะครับผมจริงๆแบบนี้นี่มันเป็นแบบของเกมภาค Uprising นะอย่างที่ผมเคยพูดไว้แต่ว่านี้ทีมคนทำแบบเนี่ยเขามาจัดให้มันสามารถรันได้ในเกมเรเลอร์3ภาคหลักนะฮะเพราะว่ามีแค่ภาคหลักนะที่สามารถเล่นมัลติเพลเยอร์ได้นะครับคือภาคเสริมเนี่ยภาค Uprising เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นมัลติเพลเยอร์ได้นะนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่นิดนึงนะแล้วก็คิดว่า EA น่าจะไม่สนใจที่จะมาปรับแต่งเกมนี้แล้วล่ะคิดว่านะอ่ะมาดูกันนะตานี้จะเป็นเช่นไรนะครับผมหลังจากที่ฝั่งสีฟ้ารู้สึกว่าจะพ่ายแพ้ไปในเกมแรกนะมาดูกันนะครับตอนนี้เปิดด้วยวินดิเคเตอร์นะครับบินเข้ามาสเกาดูก่อนนะยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจแต่ที่แน่ๆเห็นโรงรถและบาร์เร็กซ์แล้วนะครับผมที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นโรงรถนี่แหละแต่ว่าสร้างอะไรออกมาก่อนครับบูฟร็อกนั่นไงต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไว้เคาน์เตอร์ตัววินดิเคเตอร์นะฮะมีฝักแคนนอนด้วยบินเข้ามาโดนยิงโอเคออกไปได้นะฮะควันขึ้นนิดหน่อยอย่าเข้าไปใกล้ครับอย่าเข้าไปใกล้อย่าโอเคเข้ามาแล้วครับจะเอาวินดิเคอะไรนะบูฟร็อกคันนี้ให้ได้นะฮะเรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะฮะโอ้โหอย่างนั้นก็ได้ไป1คันนะฮะส่วนตรงนี้หมีมาสเกาโอเคลอยน้ำอยู่นะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้านี่ก็ย้ายฐานใหญ่ลงมากลางข้างล่างนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับคือแมปนี้มันเป็นแมปที่แสงแดดจ้ามากถ้าคุณเล่นเป็นสีฟ้าเนี่ยมันสว่างสุดๆเลยนะฮะสีฟ้าสีเหลืองประมาณนี้แหละครับ2สีนี้แหละนะฮะเป็นปัญหามากเลยนะเวลาเล่นแมปที่แบบแดดจ้าๆนะฮะแต่ว่าสีเขียวเนี่ยไม่เป็นปัญหาหรอกครับมันเข้มอยู่นะสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนอะไรขนาดนั้นโอ้โหแต่ว่าตรงนี้นี่แบบสุดๆเลยนะฮะอ่ะ power plant เพิ่มเติมนะครับผมส่วนตรงนี้ vindicator มาอีก3ลำนะฮะช้าไปหน่อยนะครับตอนนี้เขามี bullfrog แล้ว3คันนะฮะ vindicator ไม่สามารถที่จะแบบ1ต่อ1ได้นะหมายถึงว่า vindicator ทิ้งระเบิด1ลำได้ bullfrog 1คันนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเข้ามาเจออย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องอ้อมมาแล้วก็น่าจะเข้าไม่ได้ด้วยนะฮะดูทรงแล้วเข้ามาเนี่ยก็โดนยิงโดนสอยแน่นอนครับตรงนี้ก็ว่าไงครับเอ้ารถไปไหนครับอยู่นี่ฮะโอเคเอา
วิ่งตามได้อยู่นะฮะแล้วตรงนี้ก็มาเจอรถกับแร่ทิ้งระเบิดยางนะฮะยางโอ้โหสกิลการไมโครของคุณลิบรานี่ก็สมแล้วนะที่เป็นผู้เล่นเรเลอร์3มันยังยาวนานนะฮะตรงนี้ว่าไงอะไรเอ่ยซุปเปอร์รีแอคเตอร์อู้ฝั่งสีเขียวกำลังจะเปิดเทคเทียร์2นะฮะแล้วคุณไม่ทำอะไรซะหน่อยเหรอครับทิ้งระเบิดใส่โรงไฟฟ้าแตกตู้มไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้มีแมงมุมกับหมีกำลังวิ่งมานะเอ๊ะฝั่งสีเขียวบอกอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้อ๋อฐานขยายนี่เองโอเคตรงนี้โอ้โหฝั่งสีฟ้าอย่าบอกนะว่าเพิ่งยึดโอ้โหแล้วยึดแล้วก็ขายด้วยนะโอเคก็ตามสูตรนะครับเอาเงินคืนก็ยังดีโอ้แล้วตรงนี้มีเข้ามาคำรามทีเดียวสตันหมด2คนเลยนะเรียบร้อยตอนนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะฮะโดนเป่าไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้โบฟร็อกวิ่งเข้ามาก็ทำอะไรพีสกิปเปอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะมันเสียงมอไซค์หน้าบ้านถ้าเสียงเข้าไม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคนั่นแหละครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้คอปเตอร์แช่แข็งบินมาถึงอีกแล้วนะฮะตรงนี้ก็บึ้มยังนะฮะยังบูฟร็อกวิ่งเข้ามาว่าไงครับคอปเตอร์บินออกไปนะฮะโดนไล่ออกไปได้แล้วตรงนี้ก็เข้ามาอีกนะฮะแล้วแต่ว่ารถเก็บแร่คันนี้แตกนะฮะเรียบร้อยโอ้คอปเตอร์เข้ามาแช่แข็งเสร็จปั๊บเอาวินดิเคเตอร์หย่อนระเบิดลงไปนะรู้เรื่องแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าโอ้โหจะผลิตศึกโดยการสร้างโรงรถนะฮะมาแล้วนะครับผม Armor Facility นะฮะโรงผลิตยานเกราะประมาณนั่นแหละโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินยานเกราะแล้วตอนนี้นี่เป็นเทียร์2ด้วยนะฮะถึงสามารถผลิตรถถังการ์เดียนออกมาได้นะแล้วก็มี IFV เอามาทำอะไรครับ IFV เอามาสอยแล้วฮะโอ้สนามบินมาแล้วโอเคคิดว่าฝั่งสีเขียวน่าจะเล่นเครื่องบินด้วยนะซึ่งก็จริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้าง IAV ขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่มีแค่เครื่องบินมิกลำเดียวนะแต่ในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะตามมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นคอปเตอร์ทวินเบลดเป็นต้นนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวเข้ามาณจุดนี้สีฟ้าเจอแล้วนะครับแต่ยังไม่ปะทะนะฮะอันตรายอยู่นะเพราะว่าฝั่งสีเขียวนี่มีแมงมุมด้วยนะแมงมุมเนี่ยเป้ามันน้อยเอ้ยเป้ามันเล็กนะฮะแล้วแถมมันวิ่งเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นการคลิกให้โดนตัวมันเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างยากนะแล้วก็อ้อมหน้าอ้อมหลังอ้อมอยู่หลังภูเขาไฟตรงนี้แหละฮะยังไงครับยังไงจะเข้าไม่เข้าครับฝั่งสีเขียวโดนช็อตไปโดนดูดด้วยครับแล้วตรงนี้แมงมุมเข้ามาโดนยิงแตกเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะส่วนฝั่งสีเขียวตอนนี้เอาโดนไล่ยิงอยู่นะครับก็ต้องถอยสิครับลักษณะนี้ไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยังไงครับคอปเตอร์มาแล้วคอปเตอร์เข้ามาก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแต่ว่าการ์เดียนนี่คือไล่ยิงแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะนี่นะครับความน่ากลัวของเทคเกียร์2ฝั่งมันามิดนะคือมีรถถังการ์เดียนนะครับมันไม่ได้แค่ทำดาเมจนะแต่ว่าคันนี้นี่มันโดนดาเมจอยู่นะโดนดูดไปแล้วคันไหนได้ไปเอ่ยอ๋อคันนี้นะนั่นแหละครับไม่ใช่แค่ทำดาเมจแต่ว่าสกิลมันคือทาร์เก็ตเพนเตอร์นะเนี่ยเลเซอร์ชี้เป้าชี้จุดอ่อนของเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่โดนชี้นี่ก็จะโดนดาเมจเยอะขึ้นนะประมาณนั้นแหละนะครับแต่ตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็พยายามเข้ามาอีกนะแต่สีฟ้ามีวินดิเคเตอร์คอยซัพพอร์ตอยู่นะฮะบินมาทิ้งระเบิดใส่บูฟร็อกแตกไปแล้วเรียบร้อยทำลายบูฟร็อกเพื่อให้คอปเตอร์ได้เข้าทำงานนะฮะโอเคแข็งปุ๊บกรอบปั๊บเลยนะยิงทีเดียวแตกเลยนะตรงนี้มีเครื่องบินมิกเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าไงครับ IAV ต้องไปสอยมิกแล้วฮะจังหวะนี้คอปเตอร์แตกเรียบร้อยครับแต่ว่ามิกนี่แตกคู่เลยนะโอ้โหอย่างเดือดเลยนะครับจังหวะนี้ฝั่งสีเขียวก็ดูดการ์เดียนอยู่คันนึงนะโดนสตันไปแล้วก็แตกไปอีกหนึ่งนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวบอกไม่ไหวนะครับยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้โหตอนนี้คะแนนเสมอกัน 1-1 นะเจอไปขนาดนี้ยังไงก็ไม่ไหวอยู่แล้วครับฝั่งพันธมิตรเนี่ยถ้าถามว่าคุณไม่รีบขึ้นสนามบินนะคุณสามารถที่จะไปเล่นเทคโรงรถก็ได้นะแต่ว่าโรงรถเนี่ยมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือคุณต้องขึ้นเทียร์2นะไม่งั้นคุณจะสู้กองทัพโซเวียตไม่ได้นะนั่นแหละครับสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรไหนว่าไงครับฝั่งสีฟ้าโอ้โหนำเลยนะฮะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะมาต่อกันในตาที่3นะฮะคราวนี้อยู่ในแมป Battle Baseเบต้านะครับผมซึ่งหลังจากที่เสมอกันไป 1-1 นะฮะตอนนี้คุณลิบรานะฮะก็อยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะส่วนกรีนเลิศอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะแบบนี้นี่ก็เป็นแมปสุดแสนจะคลาสสิกของเรดอเลอร์3เลยนะเพราะว่าเป็นแมปที่ติดมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะ
ไม่ใช่ช่วงต้นเกมติดมากับตัวเกมใหม่ๆเลยนะฮะเป็นแมป Official เลยนะเป็นหนึ่งในไม่กี่แมปนะที่มีสิ่งที่เรียกว่าความสมมาตรนะแต่มันก็ไม่ได้สมมาตรเป๊ะๆสักเท่าไหร่หรอกนะโอเคแต่ว่ามันก็เรียกได้ว่าก็สมมาตรพอที่จะมาเล่นแข่งขันได้นะประมาณนี้นะครับมาดูฝั่งสีฟ้ากันนะฮะเปิดด้วยสนามบินอย่างรวดเร็วนะครับผมสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จปั๊บต่อเป็นสนามบินก่อนเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะโรงไฟฟ้าอยู่ไหนอ้ออยู่นี่ครับโอเคตกใจมองดูในแมปมันจะไม่ค่อยเห็นนะนั่นแหละฮะคือฝั่งพันธมิตรเนี่ยเทคทรีมันจะเป็นแบบว่าสร้างโรงไฟฟ้าปุ๊บแล้วก็ต่อไปสนามบินได้เลยนะไม่ต้องมีอะไรก่อนหน้านะนั่นแหละฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวนะครับเร่งระดุ้ยสินพันกันเร่งผลิตโรงทหารออกมาเพื่อปั๊มทหารออกมานะฮะแล้วก็ขายทิ้งต่อไปเป็นวอลแฟคทอรี่อย่างรวดเร็วนะครับผมเอาทหารยึดอะไรนะอาคาร2หลังนี้เรียบร้อยนะฮะได้เปรียบทางด้านชัยภูมิทางบกนะฮะแต่ว่าทางอากาศนี่ก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าโรงรถนี่มาแล้วนะครับโอเคโรงรถป้อมสอยมาพร้อมเลยนะครับฝั่งสีเขียวนี่คือเป๊ะมากนะฮะแต่ว่าเงินหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่น่าหมดแต่อ๋อต้องรอโรงไฟฟ้าให้เสร็จก่อนก็เลยกด on hold ไว้โอเคเรียบร้อยครับสร้างเสร็จปั๊บแต่ว่าฝั่งสีฟ้าเขาก็ออกพอดีนะโอเคแล้วตรงนี้ว่าอย่างไรเอ่ยสีฟ้าเร่งการขยายฐานนะครับมาแล้วนะฮะ All Refinery โรงถลุงแร่กลางน้ำนะครับผมส่วนฝั่งสีเขียวนี่ก็ยังไม่ขยายนะยังคงใช้เรียกว่าใช้จ่ายไปกับการสร้างกองทัพอยู่โอเคมีการย้าย MCB ขึ้นมาแล้วคิดว่าก็น่าจะขยายในเร็วๆนี้แหละนะฮะส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับมีโรงไฟฟ้ามาอีก1หลังนะฮะโอเคเข้าใจได้ส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้าส่งวินดิเคเตอร์ออกไป3ลำนะฮะทิ้งระเบิดตรงไหนเอ่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่นี่อาจจะเล็งเป้าไปที่ตัวบูฟร็อกนะว่าแต่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะแต่3ลำนี่ผมไม่แน่ใจว่าสามารถทำลายรถเก็บแร่ได้หรือเปล่านะโอเคซูเปอร์รีแอคเตอร์กำลังผุดขึ้นมานะฮะเทคเทียร์2นะครับผมตรงนี้ว่าไงครับบินดูเลยนะว่าฝั่งสีเขียวเนี่ยเข้าไปลักลอบสร้างอะไรไว้ตรงไหนหรือเปล่านะนินจาเบสมีไหมไม่มีนะโอเคประมาณนี้แล้วแต่มาทิ้งระเบิดใส่บ่อน้ำมันก่อนที่จะแวะกลับบ้านนะก่อนที่จะบินกลับบ้านสิแวะกลับบ้านผมพูดอะไรวะเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับริพไทมาแล้วนะฮะแสดงว่ามีท่าเรืออยู่แถวนี้นี่ไงใช่จริงๆด้วยสร้างท่าเรืออยู่ข้างๆโรงเก็บแร่นะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าเผื่อรถเก็บแร่ถูกโจมตีนะฮะมันจะได้ซ่อมแซมได้ทันนะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยยิงอะไรอ่ะยิงหมีเหรอน่าจะใช่นะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนะโอเคตรงนี้วินดิเคเตอร์ก็บินออกไปอีกครั้งนึงแล้วก็ดรอประเบิดใส่ไม้แตกนะครับผมตูมโอเคแตกแล้วครับลักษณะนี้ฝั่งสีเขียวก็เสียเปรียบทางด้านอีโคโนมิกแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะมีโรงเก็บแร่อยู่3โรงก็ตามนะแต่ว่าโรงฝั่งสีฟ้ายังไม่ยึดโอ้สีฟ้าเพิ่งจะสร้างอินเจเนียร์มายึดนะฮะโอเคเขาเล่นสนามบินก่อนนะช่วงก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ได้สร้างอะไรนะโรงทหารมาสร้างอินเจเนียร์นะฮะโอ้โหโอเคอย่างนั้นเขาก็สร้างขึ้นมาได้ทันแต่พอยึดเสร็จปั๊บก็โดนสีเขียวยิงจากหน้าผานี่เลยนะยิงจากด้านบนตรงนี้เลยนะครับฝั่งสีเขียวนั่นก็เอาทหารมายัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ว่าโอ้รถถังแฮมเมอร์ออกมาแล้วว่าแต่สีเขียวเขามีทหาร2คนนะตรงนี้แล้วก็กำลังเข้ามานะตรงนี้มี2ตรงนี้มี1โอเคลิบราปิดก่อนอ่ะตรงนี้นะครับฝั่งสีเขียวมาแล้วนะครับนำมาด้วยรถถังแฮมเมอร์แล้วก็มีทหารเกณฑ์ถือระเบิดขวดแต่วิ่งเข้าตึกก่อนนะฮะสู้ริปไทไม่ไหวนะครับโอ้แล้วริปไทข้างในนี่มีทหารเจเวลินด้วยนะโอเคตรงนี้ว่ายังไงตรงนี้บ่อน้ำมันก็น่าจะแตกในไม่ช้านะฮะคิดว่านะเพราะฝั่งสีฟ้าคงไม่มาเคลียร์ตึกนะโอเคครับตอนนี้ฝั่งสีเขียวขยายฐานลงน้ำแล้วนะฮะจะมีโรงเก็บแร่4โรงแล้วส่วนฝั่งสีฟ้าก็มี4โรงแล้วเช่นกันแต่สีเขียวเขาบุกเข้ามาทางนี้นะฮะโอ้แล้วไม่มีอะไรคุ้มกันเลยนะครับมีริปไทอยู่คันนึงมันสู้แฮมเมอร์ไม่ไหวอยู่แล้วฮะจังหวะนี้นะครับวินดิเคเตอร์ฝ่าลงกระสุนของบูฟร็อกเข้ามานะฮะยิงโอ้โหแฮมเมอร์แตกโอเคอย่างน้อยก็แตกไปทั้งหมด3คันนะ
็ถือว่ายังดีอยู่นะฝั่งสีฟ้าป้องกันบ้านไม่ได้นะแต่รถเก็บได้พังนะอันนี้จริงไม่ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวบ่อน้ำมันเนี่ยน่าจะแตกแน่นอนครับโอเคว่าไงบูฟรอกอย่าเข้าไปใกล้นะเขามีป้อมปืนอยู่นะตรงนี้โอ้รถถังแฮมเมอร์โอ้ยคอปเตอร์เข้าไม่ได้นะฮะทำงานยากนะครับจังหวะนี้วินดิเคเตอร์ร่วง2เลยนะครับโอ้โหต้องกดสร้างใหม่นะเนี่ยฝั่งสีฟ้าตังหมดหรือเปล่าฮะว่าไงโรงเก็บแร่โอเคตรงนี้ยังอยู่1 2 3 4โรงแล้วตรงนี้มีการดรอปดาวเทียมลงมาด้วยใช่ไหมใช่นะฮะดรอปใส่ป้อมด้วยแล้วป้อมก็แตกนะเรียบร้อยครับโอเครถถังเข้าบุกโจมตีได้นะฮะมาแล้วนะครับแล้วก็ออกนะฮะตรงนี้ว่าไงครับบูฟล็อกเข้ามาโอ้โดนยิงแตกไหมฮะบูฟล็อกบึ้มไปแล้วเรียบร้อยไม่รอดนะฮะตรงนี้ว่าไงโอ้อันนี้บูฟรอกที่โดนย่อส่วนนะวิ่งเร็วมากแล้วตรงนี้อ้าวฝั่งสีฟ้าแอบส่งโลมาแล้วอะไรนะไฮโดรฟอยมาฮารัสนะฮะมีแมงมุมวิ่งมาเอาแลกเลือดกันซะงั้นโอ้โหไม่รอดนะไม่รอดโอเคครับ MCV พับเก็บเลยนะฮะน่าจะขึ้นบกแล้วครับดูทรงน่าจะมาขยายฐานตรงนี้ต่อนะฮะโอ้โหเกมนี้นี่ตึงๆเลยนะฮะฝั่งสีฟ้าก็ออกจากบ้านไม่ได้ฝั่งสีเขียวก็ไม่กล้าเข้าบุกนะฮะอาจจะยาวนะฮะดูทรงแล้วดูแต่โอ้ฝั่งสีฟ้าลงรถมาแล้วอาจจะสั้นก็ได้นะฮะกองทัพพันธมิตรนะฮะกองทัพบกผสมกับอากาศนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะสำหรับฝั่งพันธมิตรนะครับผมฝั่งโซเวียตนี่จะแก้เกมยังไงตอนนี้ไม่ทราบรู้แต่ว่าเอาแฮมเมอร์มาดูดฐานใหญ่อยู่นะอย่างน้อยก็ดูดเลือดไปได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ออกนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงเอ่ยไฮโดรฟอยยังอยู่นะส่วนตรงนี้ดอลฟินโลมาเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกสายพันธุ์มาเพื่อทำการเพื่อมาใช้ในทางการทหารโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าไฮโดรฟอยลำนี้เนี่ยยังไงก็ต้องถูกดีนายนะเอ้ยหยุดครับเรียบร้อยครับผมลืมบอกไปฮะว่าโลมาเนี่ยมันสามารถใช้เคลียร์แมงมุมได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในฝั่งสีเขียวเนี่ยบุกเข้ามาแบบเต็มอัตราศึกเลยนะฮะโอ้สีฟ้าไม่ครับเอากองทัพยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าอยู่ข้างบนนะครับต้องลงมาเคลียร์นะฮะช้าไปหน่อยนะครับรถเก็บแร่พังไปแล้วนะเพราะว่าฝั่งสีเขียวเขามีทวินเบลดแล้วนะจุดนี้นะตรงนี้รถถังแฮมเมอร์ไม่รอดนะครับสู้จำนวนไม่ไหวแน่นอนฮะแล้วสีฟ้าไม่ได้ใช้ทาร์เก็ตเพนเตอร์ด้วยนะฮะมันก็จะยิงลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กันบ้านไว้ได้อยู่นะถ้าตรงนี้ว่าไงครับโรงเก็บแร่พังเรียบร้อยฝั่งสีเขียวโอ้โหผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแตกแล้วยังไงครับตรงนี้ไม่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานด้วยนะเอ๊ะแต่ว่าทำไมทวินเบลดมันโดนอะไรยิงเอ่ยทำไมเลือดมันเหลืออยู่แค่นั้นไม่ทราบเช่นกันนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้บูฟล็อกมาแล้วนะโอ้นี่ไงเครื่องอพอลโลโอเคครับบินตามเลยไหมไม่ตามนะฮะบูฟล็อกเข้ามาทำอะไรครับอ๋อมายิงไฮโดรคอปเตอร์โอเคแล้วตอนนี้แข็งนะครับเอาหนีไม่ทันนะฮะเรียบร้อยครับยังไงต่อนะครับจังหวะนี้มีอะไรไปเคลียร์ไหมไม่มีนะรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีฟ้าอ้อมาทางนี้นะฮะมายิงอะไรเอ่ยน่าจะยิง MCV มั้งแล้วตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เล็งเป้ายิงไหมครับไม่ยิงนะฮะสีฟ้าจะทำอะไรครับเนี่ยแปลกขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วตรงนี้สีฟ้าเปิดโล่ไม่เข้าเคลียร์ด้วยนะฮะเรียบร้อยครับหันหลังให้ลูกกระสุนแตกสิครับลักษณะนี้ทำไมคุณไม่เคลียร์ครับคุณจะดึงถอยออกมาทำไมครับนี่โอ้เสียดายอ่ะฝั่งสีฟ้านะครับเข้ามาทำลายรถเก็บแร่ต่อเลยนะฮะบึ้มไปแล้วแล้วตรงนี้ก็ยิงโรงเก็บแร่ต่อด้วยเช่นกันนะฮะไหนเขาดูฝั่งสีเขียวซิมีเทียร์3มาหรือยังไม่มีนะฮะยังไม่มีการปรากฏขึ้นมาของ Battle Lab นะฮะแต่ว่าตรงนี้นี่มีการสร้างโรงเก็บแร่อยู่นะฮะโอเคไว้ครับแมงมุมสู้จำนวนไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะต้องถอยก่อนนะฮะจังหวะนี้ส่วนฝั่งสีฟ้าตอนนี้ก็อยู่ที่เทียร์2เช่นเดิมนะครับยังไม่ขึ้นเทียร์3นะฮะขึ้นมาตรงนี้มีคอปเตอร์มาช่วยกันยิงลำแสงแช่แข็งอยู่3ลำแล้วว่าไงครับแล้วก็ออกนะฮะเพราะว่ามาเจอกองทัพสีเขียวไหลมาตรงนี้นะต้องมาเคลียร์ก่อนนะครับจุดนี้โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากเลยแต่ว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะพึ่งพารถถังคาเดียนเยอะมากนะถือว่าเป็นคอมโพสิชันที่ค่อนข้างน่ากลัวนะรถถังคาเดียนผสมกับไครโอคอปเตอร์นะแล้วก็มี IFV คอยสอยด้วยนะเอาลงยากอยู่นะเพราะว่าไครโอคอปเตอร์นี่มัน
มันมีสกิลย่อส่วนไงนั่นแหละครับแต่ตรงนี้เอาออกมาโดนแช่แข็งเรียบร้อยครับไม่รอดนะฮะวันนี้แตกเอามาเคลียร์ตรงนี้ต่อจริงๆเอาพีซคิปเปอร์เข้าไปเคลียร์ทหารก็ได้นะผมว่ามันดูจะคุ้มค่ามากกว่าด้วยแต่ตอนนี้ว่าไงครับโอ้โหฝั่งสีฟ้ามาอย่างนี้เลยแหละครับแช่แข็งเรียบร้อยครับแตกคู่เลยนะเอายังดีนะครับเมื่อกี้เห็นกดขายเทสลาคอยได้ทันอยู่นะฮะแต่ลงเก็บได้นี่พังแน่นอนนะโรมานี่ดาเมจถือว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วมันยิงเร็วด้วยไงแล้วตอนนี้โอ้โหก็ติดดาวด้วยนะดาเมจก็จะยิงแรงขึ้นไปอีกนะครับเวลายิงสิ่งก่อสร้างนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้านะครับกลับมาซ่อมแซมที่บ้านนะฮะแล้วก็คันนี้ก็ยังดีนะฮะที่ยังไม่พังนะฮะโอเคแล้วอันนี้อะไรเอ่ยทำไมมากันเยอะจังอ้อขายทิ้งนะครับโอเคอย่างนั้นก็ไม่เสียทิ้งเปล่าๆนะได้เงินคืนส่วนตรงนี้ก็เก็บเร่อย่างสบายใจมีไฮโดรฟอยออกมาแล้วนะฮะเยี่ยมมากครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาทีแล้วนะครับยังไม่รู้ผู้แพ้ผู้ชนะเลยนะฮะสูสีนะฮะสูสีตานี้นะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเรียกว่าศึกตัดสินละมังนะเออใช่ครับศึกตัดสินนะเพราะว่าเกมนี้เล่น Base of 3นะใครได้2คะแนนก่อนชนะนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายนี่ก็เสมอกัน 1-1 นะเพราะจะแบบลิ้นผัดกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับจะสู้แบบจนถึงที่สุดนะฮะดูทรงแล้วก็อย่างที่บอกน่าจะยาวนะตอนนี้ฝั่งสีฟ้าว่าไงครับเข้าไปเข้าไม่ได้นะฮะยังไม่กล้าเข้าจริงๆสีฟ้านี่สามารถเข้าได้อยู่นะแล้วกองทัพฝั่งสีเขียวนี่โอ้โหกระจัดกระจายครับใช้คำนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาถ้าหากว่าเขามีไอ้ Surveillance Sweep นี่มันจะดีมากเลยนะ Libra อันเนี้ยเนี่ยเอาไว้แบบเปิดแบบนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้นี่คือน่าจะยากอยู่แหละเพราะตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่เริ่มกลับมารวมตัวกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีการสร้าง Battle Lab ขึ้นมาด้วยนะครับห้องวิจัยสงครามนะศูนย์วิจัยทางสงครามประมาณนั้นแหละ Battle Lab ของฝั่งโซเวียตในเกมนี้ก็ยังใช้ชื่อว่า Battle Lab นะแต่ว่าฝั่งโซเวียตฝั่งพันธมิตรเขาจะใช้อะไรนะ Defense Bureau ใช่ไหมฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Nanotech Mainframe นะนั่นแหละโอเคตอนนี้ฝั่งสีฟ้านะครับจัดทัพสวยๆนะฮะก่อนเข้าตีโอ้โหแล้วมี IFV อยู่แค่2คันมันจะคุมไหมครับเนี่ยโอ้ my god เข้ามาอย่างนี้จะโดนยิงพังก่อนไหมครับเนี่ยโอเคเบิ้มเรียบร้อยครับผมยิงอะไรส่วนตรงนี้ก็มาเคลียร์อีกนะฮะฝั่งสีฟ้าบอกว่าจังหวะนี้นี่แค่รอเข้าตีอย่างเดียวนะฮะก็เลยเอาเวลาว่างนี้มาไล่เคลียร์ตึกกันนะฮะ1 2 3 4 5โอเคคอปเตอร์5ลำนะครับยิงแป๊บเดียวแข็งเลยนะฮะปกติยิงสิ่งก่อสร้างนี่ต้องใช้เวลาสักพักเลยนะก่อนมันจะแข็งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือบึ้มไปแล้วเรียบร้อยทหารนี่ก็ตายด้วยนะข้างในนี้ว่าไงครับเป็นคอนสคริปต์นะครับบึ้มเรียบร้อยเช่นกันนะฮะค่อยๆตัดกำลังนะฮะจริงๆต้องลิ้นพันกันอีกแล้วจริงๆต้องเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะปิดกั้นการมองเห็นของฝั่งสีเขียวนะนั่นแหละก็คือปิดวิชั่นนั่นเองนะโอเคแล้วตรงนี้อาคูล่าเข้ามาไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหโดนย่อส่วนไปเจอริปไทด์2 3ลำตามมีอยู่แค่2ลำโอเคไม่ไหวนะครับต้องถอยก่อนนะส่วนฝั่งสีฟ้ากองทัพ บกตอนนี้ก็กำลังไล่เคลียร์อยู่นะกำลังจะเข้าตีนะครับอย่างดุเดือดเลือดพล่านเลยครับบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วสีเขียวอยู่ไหนครับสีเขียวอยู่นี่นะฮะโอ้โหอย่างเยอะเลยเอาจริงๆยิงซุปเปอร์เวเปิลมาทีเดียวนี่คือหายทั้งกองเลยนะแล้วตรงนี้ก็แข็งไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ยิงบึ้มเรียบร้อยสังเกตนะเวลายิงอาคารแบบนี้ธงมันจะหายไปเลยนะมันจะไม่แบบก็หล่นลงมากองกับพื้นนะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาอย่างดุเดือด นะครับฝั่งสีเขียวว่าไงครับสีเขียวขึ้นมาป้องกันน่าจะไม่ได้นะฮะก็โอ้โหอาวุธต่อต้านทหารราบมีแค่ทวินเบลดนะฮะแต่ว่าทวินเบลดเฮ้ยดินพันกันทวินเบลดเข้ามามันก็โดนสอยนะครับอย่างนี้แล้วก็เรือหอคีรอฟแต่ไม่เป็นไรนะเกมภาค3นี่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานเยอะอยู่นะอย่างเช่นเครื่องบินอพอลโลนะเป็นต้นเอามาช่วยทำดาเมจเพิ่มให้กับ IV ก็ได้นะประมาณนี้แล้วตรงนี้มีเข้ามาโอ้โหคำรามทีเดียวสตันแดกหมดเลยนะอย่างเดือดนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีการเดียนนำหน้าเข้าไปโดนแมงมุมเข้าต้องดีนายรถตัวเองทิ้งก่อนนะตรงนี้คีรอฟกำลังจะเดินทางมาถึงนะครับย่อนระเบิดลงมานะครับโดนทหารเป
ลิวเป็นใบไม้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็โดนยิงไปนะฮะแต่มี IV แค่2คันนี่มันจะช้าหน่อยนะครับจังหวะนี้โอ้โหแฮมเมอร์ไล่ดูดแล้วก็บึ้มไปแล้วนะครับให้ IV แตก1กาเดียนตามไปแล้วจังหวะนี้ว่าต้องใช้เครื่องอพอลโลแล้วนะแต่ว่าอพอลโลนี่เขาเหลือไหมฝั่งสีฟ้าน่าจะไม่เหลือนะผมไม่เห็นเลยเออสนามบินเขานี่ไงอพอลโลต้องสีลำปะโทสีฟ้าคุณลืมเหรอครับว่าคุณมีของให้ตายสิโอ้โหตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีฟ้าก็ต้องวิ่งหนีตายก่อนนะฮะที่รอบมาสักขนาดนี้จะร่วงไหมครับร่วงแน่นอนโอ้โหโดนสแปมไปสักขนาดนี้ก็บึ้มไปนะฮะเรียบร้อยที่รอบนี้ก็เวลาตกถึงพื้นนี่ก็ยังทำดาเมจเหมือนเดิมนะแต่ว่าเอฟเฟกต์แอนิเมชันมันดูแบบไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่อะโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับฝั่งสีฟ้าตรงนี้ตึกยังอยู่ได้อยู่นะฮะก็เข้ามาอย่างนี้ฝั่งสีเขียวก็ออกมากันบ้านนะครับแล้วก็มีโอ้โหมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านผมอีกแล้วนะเสียงอย่างดังเลยถ้าเข้าไปก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้นี่คือยางเดือดเลยครับฝั่งสีเขียวต้องขายสิ่งก่อสร้างทิ้งแล้วตอนนี้ไฟดับด้วยนะฮะดับได้ยังไงครับเนี่ยกำลังไฟไม่พอเลยฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะเพราะว่าแบตเตอร์แล็บนี่ก็ใช้ไฟเยอะอยู่นะหรือว่าเขาโดนสปายครับไม่น่าจะใช่นะโอเคตอนนี้ค่อยๆหายไปทีละหลัง2หลังฝั่งสีเขียวก็ไม่ยอมแพ้นะฮะแต่ดูจากรูปการแล้วนะฮะดูทรงแล้วฝั่งสีเขียวไงก็จีจีเช่นแน่นอนนะฮะไม่น่าจะรอดนะฮะแต่ว่าตรงนี้ท่าเรือเขายังอยู่นะแอบสร้างอคูล่าออกไป harassment ด้วยนะในระหว่างที่ฝั่งสีฟ้าถอยทับนะฮะจริงๆสีฟ้านี่ไม่ควรถอยทับนะคือบุกเข้าไปเลยก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าสู้กับคีรอฟไม่น่าไหวนะเพราะยังไงกองทัพก็ต้องเป็นกระจุกอยู่แล้วอ่ะคีรอฟนี่คือชอบนะฮะเป้าหมายที่แบบอยู่รวมกันเป็นกระจุกอ่ะนั่นแหละตรงนี้ว่าไงอากูล่าเข้ามา2ลำเลยนะฮะฝั่งสีฟ้าตรงนี้มีอะไรกันฐานไหมอ่ะมีไฮโดรฟอยล์อยู่ลำนึงแล้วก็ริปไทอยู่2ลำนะครับมาเจอกันแล้วนะครับทนไปนิดหน่อยแล้วก็เอ้าบั๊กแดกอีกนะฮะโอ้โหขึ้นจากน้ำไม่ได้ขึ้นมายิงไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วไฮโดรฟอยล์สลับไปใช้ตัวสกัดกั้นอาวุธนะฮะเวปอนแจมเมอร์แต่มันแจมได้แค่ลำเดียวนะฮะอีกลำหนึ่งนี่ไม่ไหวเอ้ยไม่ได้แจมนะฮะตรงนี้ว่าไงครับแตกไปแล้วนะฮะริปไทโอ้โหแล้วนะตอนนี้ว่ายังไงครับอาคูล่าลำนี้บึ้มเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยครับลำนี้ชะตาขาดแล้วฮะทำอะไรไม่ได้นะครับตกเป็นเป้านิ่งนะฮะแล้วก็บึ้มไปแล้วนะครับไฮโดรฟอยล์โอ้โหบึ้มได้ไงฮะแล้วจะเป็นจังหวะเคลื่อนที่หรือมั้งไม่ได้แจมอาวุธประมาณนั้นแล้วตรงนี้อย่างเดือดเลยนะครับโอ้โหกองทัพใหญ่ขนาดนี้ในเกมเรเลอร์3เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะนานๆทีจะได้เห็นนะครับแล้วตรงนี้ก็บึ้มไปแล้วนะครับคีรอฟเหลืออีกลำนึงว่าไงฮะไม่รอดอยู่เช่นกันนะฮะดูทรงแล้วก็แตกไปตามเพื่อนฮะส่วนฝั่งซีเคียวตอนนี้ก็ค่อยๆถอยมานะครับขายทิ้งโอเคยอมแพ้แล้วครับเรียบร้อยครับGG เอ๊ะเหลืออะไร MCV โอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างเดือดนะฮะตามสุดท้ายนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณลิบรานะเพราะฉะนั้นในอีเวนต์ Xmas 2023 Turbo Round 2นี่ก็ผู้ชนะก็ได้ตกเป็นของชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณลิบรานะฮะเป็นแชมเปี้ยนในอีเวนต์นี้ไปเลยนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วคุณดูจำนวนยูนิตสิช่วงท้ายเกมนี่คือเยอะมากนะฮะจริงๆผิดวิสัยนะฝั่งที่ควรจะเยอะนี่ควรจะเป็นฝั่งโซเวียตนะสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะคงเส้นคงวานะฝั่งสีฟ้าส่วนทรัพยากรนี่ก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีฟ้าก็นำนะแล้วเขาก็ชนะไปในที่สุดนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ